มาอีกแล้วค่ะนี่ทุเรียนเฮียรักนะคะได้ปอกลูกเดียวเองตามฟิลเลยใครจะมากินนะคะวันนี้ก็จะเปิดอยู่หมอนทองระยองร้านเฮียรักตรงตลาดธนากรนี่มาแล้วหมดแล้วนะเนี่ยดูสิเห็นไหมที่ทุเรียนโดนฝนใช่ไหมเนี่ยใช่ทุเรียนโดนฝนแต่โดนฝนก็ยังนี่เหลือแค่นี้แล้วหรอหรือว่าหมดแล้วหมดแล้วครับพี่วันนี้เราแบบกรอบนอกนุ่มในทุกคนค่ะอุ้ยกรอบนอกนุ่มในเนื้อก็ยังสวยนะแล้วเป็นไงเฮียรักใครรู้ไหมเห็นไหมดูสิไม่บนทุเรียนไว้บนทุเรียนไว้วันนี้นะคะทุเรียนร้านนี้โล220ร้านเฮียรักนะคะอร่อยทุกคนทุเรียนอร่อยจริงวันนี้บนทุเรียนไว้ก็ต้องถวายทุเรียนนั่นเองค่ะนี่โอ้โหเนื้อสวยมากเห็นไหมอย่าลืมนะมาทานกันเยอะๆนะคะตอนเย็นก็ยังขายอยู่นะวันนี้เรามาตอนเย็นแล้วนะคะเพราะว่าเวลามาเนี่ยเราจะมาแบบวันนี้ฝนตกหนักมากทุกคนขาดูสินี่ไงโอ้นี่เห็นไหมถ้าใครมาไม่ทันก็ไปตามในเพจเฮียรักเจ๊ปางทุเรียนหมอนทองเกรดเอคัดเกรดที่นี่เป็นทุเรียนคัดเกรดจริงๆทุกคนขาโอ้ลูกที่สวยมากเลยเห็นไหมนี่สวยฉ่ำฉ่ำเลยนะคะโล2ยี่นะคะเลือกได้เลยหรือว่าจะเลือกแบบแกะแล้วอะไรก็ได้นะคะนี่หุ้ยปูเยอะมากเลยอย่างวันนี้เนาะขนาดลูกไม่ได้ใหญ่นะนี่ไงแล้วทุเรียนร้านนี้นะเปลือกจะเป็นแบบว่าเปลือกบางนะคะเปลือกบางดูดิไปค่ะเห็นไหมนี่โอ้โหบุญนี้สวยมากสวยจริงอย่าลืมเห็นไหมแล้วก็หุ้ยได้ไหลได้เยอะอยู่นะวันนี้เนี่ยใช่ไหมได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่วันนี้มาเตาสองลูกเลยนะคะทุกคนโอ้โหนี่เห็นไหมแล้วก็ลูกนี้แกะไหมพี่ลูกนี้กรีดหรือว่าแกะกรีดกรีดให้หน่อยกรีดกรอบนอกเนี่ยนี่กรอบนอกนุ่มในนะคะอีกลูกหนึ่งนะคะกรีดนะครับกรีดให้หน่อยไม่แกะนะไม่แกะฝากด้วยละกันนะคะสำหรับหมอนทองระยองคัดเกรด AA นะคะหรือว่าใครอยากกินแบบนี้อย่างนี้ก็มีนะอันนี้คนกินน้อยนี่ไง120-150เขาก็ช่างให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่แบบว่าเขาเรียกอะไรนะอย่างนี้เขาเรียกอะไรนะไม่ปอกแต่ว่าแกะใช่ไหมแกะไปขีดไปแต่พอถึงเวลากินก็ก็ง้างออกได้เลยอ๋ออย่างไรอย่างนี้เหรอโอ้โหเลิศต้องกี่วันถึงจะแบบวันนึงต้องแกะมาพรุ่งนี้ก็แกะมากินได้แล้วเนาะได้แล้วครับนี่ไงทุกคนขายังไงก็ฝากร้านทุเรียนเฮียรักไปด้วยแล้วกันนะคะตลาดธนากรนี่จะอยู่ตรงรามคำแหง166นะคะนี่ไงทุเรียนอร่อยนะคะมากันเยอะๆนะคะ